กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับหมากพลูช่วยต้านมะเร็งค่ะแล้วก็ลดกลิ่นปากซึ่งทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะคะผู้ชมครับคือเรื่องนี้ที่เราคุยกันเนี่ยว่าหมากพลูจะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ลดกลิ่นปากมันยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่จะยืนยันได้แน่ชัดนะครับว่ามันจะช่วยต้านมะเร็งและลดกลิ่นปากได้ซึ่งการเคี้ยวหมากพลูนั้นเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย อดีตครับโดยมีความเชื่อว่าการเคี้ยวหมากพลูนั้นจะทําให้สุขภาพช่องปากนั้นดีฟันแน่นไม่มีกลิ่นปาก จากการสืบ,สสบค้นข้อมูลนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมากพลูต้านมะเร็งในมนุษย์นั้นเนี่ยพบว่าผลหมากมีสารจําพวกอันคาลอยครับอันคาลอยนั้นเนี่ยเป็นสารเสพติดอย่างอ่อนและกระตุ้นประสาทส่วนกลางการบริโภคหมากต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากได้มากจนถึงรู้สึกว่าคันๆไน่นเ,นเพราะมันกัดนะคุณผู้ชมเอมนะเอในยุคนึงสมัยหนึ่งอาจจะมีความเชื่ออย่างนั้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดจากอิงจากวิทยาศาสตร์คือมันมีอันคาลอยอันคา ใช่ค่ะ<ช>ไกระจายเครื่องได้ในเยื่อในช่องปากเราแบบนี้นะคุณผู้ชมคะ<ฆ>ดังนั้นเนี่ยอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวค่ะขอความพร่อมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ,คะสามารถที่จะติดตามไปที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือโทรที่022026800ค่ะ